การเซลล์สัตว์ขาดอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมมีเรื่องราวของพ่อลูกคู่หนึ่งครับน่ารักทีเดียวครับลูกตัวเล็กครับเห็นคุณพ่อทำสวนอยู่ในสวนหลังบ้านนะครับก็เลยอยากไปช่วยนะครับก็พยายามช่วยทำหลายอย่างครับคุณพ่อบอกว่าเอางี้แล้วกันลูกไปช่วยเคลื่อนก้อนหินตรงนู้นหน่อยสิก้อนหินก้อนใหญ่ลูกอาสาเลยครับวิ่งไปไปถึงก็ปุ๊บเจอก้อนหินก้อนนั้นก็พยายามจะลากก้อนหินก้อนนั้นตามที่พ่อสั่งครับกำลังลากจนแบบโอ้ยลากทุเรศครับมองพ่อก็แอบมองเหลือบมองเงียบๆนะครับว่าลูกทำได้หรือเปล่าสุดท้ายเมื่อลากไปลากมาลูกถูกกังไม่เคลื่อนเลยครับก้อนหินสุดท้ายเด็กก็เลิกครับไม่ไหวแล้วแล้วก็บ่นตามภาษาเด็กไม่ไหวแล้วพ่อหมดแรงเคลื่อนไหวก็ขึ้นไม่ได้ทีพ่อบอกใช้แรงทั้งหมดที่มีจริงๆนะเหรอลูกลูกบอกหมดทั้งหมดเลยที่มีเนี่ยไงเคลื่อนก็ไม่ก้อนหินก็ไม่เคลื่อนทีพ่อก็เลยบอกว่าจริงๆใช้แรงที่หมดจริงๆยังมีอีกอย่างหนึ่งที่ลูกไม่ใช่คือลูกไม่ขอพ่อให้พ่อช่วยเลยสุดท้ายพ่อลูกครับก็ลงมือเคลื่อนก้อนหินด้วยกันนะครับแล้วก้อนหินก็เคลื่อนไปทุกวันนี้ความจริงที่ปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์พระเจ้าครับซึ่งดูเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยแต่เป็นไปแล้วก็คือเสรีภาพเกิดขึ้นจากการเป็นทาสพระคัมภีร์พูดในมัทธิวครับบทที่11ข้อ29บอกนี้ครับจงเอาแอะของเราแบกไว้แล้วเรียนจากเราเพราะเราสุภาพกระจายอ่อนน้อมและจิตใจของท่านทั้งหลายจะได้พักด้วยแอกของเราก็พอเหมาะและภาระของเราก็เบาพระเยซูกำลังเชิญชวนให้เราครับมาร่วมแบกแอกกับพระองค์ครับแล้วชีวิตของเราจะได้พักและเบาสบายจะไปได้ยังไงนะครับมันเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการย้อนหลังประวัติศาสตร์นิดนึงนะครับสมัยก่อนเนี่ยถ้าต้องการจะฝึกสัตว์ที่จะช่วยลากจูงรถพาหนะนะครับเขาจะเอาสัตว์ที่ไม่เคยมีประสบการณ์ในการลากมาเทียมแอร์กับสัตว์ที่มีประสบการณ์ในการลากมามากแล้วพอเทียมนะครับก็จะเอาแอร์เนี่ยมากดที่คอของสัตว์ที่มีประสบการณ์มากกว่าให้ลากเกวียนได้เยอะกว่าส่วนสัตว์ตัวที่ประสบการณ์เลยก็จะมีแอร์เหมือนกันครับแต่แอร์เนี่ยจะไม่กดคอมันจะวางอยู่บนคอมันเบาๆแต่เมื่อมันเดินไปด้วยกันครับมันจะรู้จังหวะของการเดินในการลากพาหนะได้อย่างช้าตามจังหวะของสัตว์ที่ประสบการณ์มากกว่าพระเยซูกำลังเปรียบตัวของพระองค์ครับเป็นสัตว์เหมือนกับตัวสัตว์ที่มีประสบการณ์ในการดำเนินชีวิตและรู้ดีว่าจะดำเนินชีวิตอย่างไรได้มากกว่าเคียงข้างในกับเราครับเราเหมือนกับสัตว์ที่มีประสบการณ์น้อยกว่าไม่รู้ว่าจะดำเนินชีวิตอย่างไรนั้นเราจึงไม่ได้แบกแอบอันหนักอึ้งเลยจะเบาสบายและเดินเคียงข้างเป็นกับพระองค์ดังการที่เราทั้งหลายอยากจะมีเสรีภาพมีการพักสงบมีความสุขสงบแล้วก็เดินไปกับพระองค์ทุกวันครับรับวิธีการรับน้ำพระทัยของพระเจ้าทุกวันครับแล้วชีวิตของเราครับจะมีความสุขสงบและได้พักสบายนะครับตรงนี้ครับเมื่อพ่อลูกช่วยกันก้อนหินภาระปัญหาอันใหญ่ก็ถูกกลิ้งออกไปวันนี้ครับถ้าท่านหลายมีปัญหามีภาระหนักคือกลับมาหาพระองค์ครับใช้เวลาอยู่กับพระองค์ท่านเองจะได้พักสงบพบกับรายการซิลใส่ไข่ได้ใหม่ครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ